สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางเรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2563ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะ1ชั่วโมงโดยประมาณที่เราจะตอบคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพข้อสงสัยข้อข้องใจต่างๆที่คุณผู้ชมมีนะคะแล้ววันนี้พิเศษเพราะว่าเป็นวันที่เราจะรวบรวมคำถามที่เก็บตกในแต่ละวันที่คุณผู้ชมถามมาแล้วตอบไม่ทันนะคะจะถามให้ในวันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอโสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์ดร.นพพรอภิวัฒนากุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอนพพรนะคะอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คำถามหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่คุณผู้ชมติดค้างรอคำตอบจากอาจารย์นะคะก็จะได้รับฟังคำตอบกันซึ่งมาจากทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105และในแฟนเพจของเรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดในทุกๆวันค่ะวันนี้นะคะอาจารย์หมอโสพร้อมนะคะอาจารย์นพพรก็พร้อมนะคะคำถามเยอะมากจริงๆค่ะไปเริ่มต้นกันที่คำถามแรกเลยคำถามจากคุณวาสนานะคะคุณวาสนาบอกว่ามีลูกสาวอายุ4เดือนถามมาบอกว่าอยากทราบจังเลยค่ะว่าลูกหรือว่าเด็กเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะควรจะเริ่มฉีดวัคซีนอีสุกอีใสและมันจะมีอาการข้างเคียงอย่างไรไหมกับวัคซีนตัวนี้นะคะครับคือวัคซีนอีสุกอีใสปัจจุบันเราแนะนำฉีดที่อายุมากกว่า1ขวบขึ้นไปเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าอายุต่ำกว่านั้นเนี่ยเรายังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีข้อมูลว่ามันปลอดภัยแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้วัคซีนอีสุกอีใสถ้าฉีดเร็วเกินไปเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณแม่เคยเป็น คุณแม่เขาจะมีภูมิส่งมาให้ลูกไอ้ภูมิของแม่ที่อยู่ในลูกเนี่ยมันอาจจะรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกันของลูกนะครับเขาก็เลยให้ไปฉีดตอนอายุ1ขวบนะครับแล้วก็ถามว่ามีผลข้างเคียงไหมโดยทั่วไปวัคซีนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ว่ามันจะมีนิดนึงก็คือว่ามันจะมีวัคซีนรวมคือเอาวัคซีนอีสุกอีใสไปรวมกับวัคซีนหัดเยอรมันคังทูมอันนี้เนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงไข้สูงแล้วอาจจะมีชักได้นะฮะหมายถึงว่าเราฉีดในเข็มเดียวกันแล้วมันมีวิตามินเขาเรียกว่าวัคซีนตัวนี้รวมอยู่ด้วยใช่ใช่แต่ถ้าเป็นวัคซีนอีสุกอีใสแยกๆเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆครับค่ะอาจารย์คะถามต่อไปอีกนิดพอฉีดวัคซีนแบบนี้แล้วมันสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันไปได้ตลอดชีวิตไหมคะวัคซีนอีสุกอีใสตอนนี้เราแนะนำให้ฉีด2เข็มนะครับคือน้องจะฉีดที่อายุ1ขวบแล้วก็เราจะแนะนำอีกทีนึงคือประมาณ4ขวบนะครับ2เข็มแล้วก็ภูมิเขาบอกว่าอาจจะสักประมาณ 95% ก็คืออาจจะมีอีก 5% ที่ฉีดวัคซีน2เข็มละก็อาจจะยังมีเป็นอีสุกอีใสได้แต่คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นอีสุกอีใสเนี่ยตุ่มจะน้อยนะครับมีคนเคยนับว่าน้อยกว่า50ตุ่มค่ะครับถึงแม้จะฉีดแล้วเป็นก็จะมีอาการน้อยนะครับค่ะไปถือว่าลดความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นลงทีนี้พอถามถึงเรื่องเด็กแล้วมีผู้ใหญ่หลายท่านบอกเอ้ยไม่แน่ใจอ่ะตอนเด็กเราอยู่ในรุ่นที่แบบว่าเขาให้วัคซีนหรือเปล่าจะฉีดได้มั้ยคะอาจารย์คือไม่รู้หรอกว่าฉีดไปแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรามักจะแนะนำว่าถามดูว่าเคยเป็นหรือเปล่านะคะถ้ามีบอกว่าเคยเป็นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องฉีดแต่ถ้าไม่มั่นใจอาจารย์โสผู้ใหญ่จะทำยังไงครับคือถ้าจริงๆแล้วถ้าจะดูอายุก่อนนะคะถ้า60หรือ50แล้วเนี่ยถ้าจะฉีดให้ฉีดวัคซีนงูสวัดไปเลยเพราะวัคซีนงูสวัดเนี่ยจะเป็นไวรัสเดียวกับวัคซีนอีสุกอีใสแต่ว่ามีความแรงมากกว่าค่ะเราก็จะแนะนำว่าถ้าค่อนไปทางสูงอายุเนี่ยไม่สนใจว่าเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นก็แนะนำวัคซีนงูสวัดไปเลยนะคะเพราะว่ามันแรงกว่าอยู่แล้วแต่สำหรับอายุที่น้อยกว่านั้นเช่นอยู่ดีอายุ30กว่าเป็นวัยทำงานอะไรค่ะแล้วอยากจะมาถามหาวัคซีนอีสุกอีใสค่ะส่วนใหญ่ก็อย่างที่อาจารย์นพพรบอกเราก็จะถามประวัติก่อนประวัติถ้าเป็นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าเป็นก็คือมั่นใจได้สำหรับไม่เป็นเนี่ยประวัติถ้าบอกว่าไม่เป็นเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่มักจะเป็น ถ้าจะเอาตามจริงเอาแบบตามจริงเลยเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้เจาะดูภูมิคุ้มกันก่อนถ้ามีภูมิแล้วก็ไม่ต้องฉีดเจาะดูภูมินี่คือการเจาะเลือดเจาะเลือดเจาะเลือดนะคะก็คือสามารถรับทราบได้เลยนะคะแต่ว่าเรียนคุณพ่อคุณแม่ว่าสำหรับน้องนะคะวัคซีนตัวนี้ยังไม่ได้เป็นวัคซีนฟรีนะครับก็คือจังต้องเสียเงินเองนะคะแพงไหมคะอาจารย์วัคซีนตัวนี้ประมาณเข็มละเกือบ 1,000 บาทนะครับแต่คุ้มกว่านะคะคน้องๆไม่ต้องมานั่งเป็นเขาเรียกว่าเวลาเป็นก็ทรมานด้วยไข้ขึ้นเป็นแผลด้วยเรียนด้วยครับใช่ค่ะไปที่คำถามจากคุณฟ้าบ้างนะคะคุณฟ้าอายุ22ปีน้ำหนักคือ55ส่วนสูงคือ163นะคะคุณฟ้าบอกว่าหมอบอกว่าเป็นอุ้งเชิงกรานติดเชื้อ
ให้ยามาทาน2ตัวหลังอาหารนะคะเลยอยากทราบว่าอาการหลังจากทานไปแล้วจะเป็นอย่างไรตอนนี้มีอาการปวดท้องแล้วก็ตกขาวคล้ายหนองถือว่าปกติไหมอาจารย์โสขาอุ้งเชิงการติดเชื้อมันเกิดได้จากสาเหตุอะไรยังไงบ้างคะก็ถ้าในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์จริงๆก็มีคือเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยอาจจะมีได้หลายเชื้อหรือว่ามีหลายอย่างร่วมกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือมักจะอาจจะมาจากทางเพศสัมพันธ์เช่นอาจจะต้องกลับไปดูที่คู่ค่ะเช่นแฟนมีปัญหามีติดเชื้อที่แบบว่าเพศหรือเปล่ามีหนองมาจากแวะเพศไหมเพราะว่าบางทีการติดเชื้ออุ้งเชิงกรานในผู้หญิงเนี่ยก็คือรับมาจากฝ่ายตรงข้ามแหละ คือผู้ชายเป็นอยู่แล้วก็เอาเชื้อมาให้เราเวลามีเพศสัมพันธ์นะคะนั้นจริงๆเวลาผู้หญิงเป็นเนี่ยก็จะต้องไปดูผู้ชายด้วยหรือดูแฟนด้วยว่าเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นก็ต้องรักษาทั้งคู่นะคะส่วนในผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะคะอาการติดเชื้อก็อย่างที่เล่ามาก็คงจะเป็นเรื่องของปวดท้องน้อยปวดบริเวณอุ้งเชิงกรานบางคนมีปัญหาเรื่องของตกขาวนะคะได้มีตกขาวมีกลิ่นเหม็นมีหนองได้นะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไปหาคุณหมอสูเป็นหลักคุณหมอสูตินรีเวชก็จะตรวจภายในนะคะแล้วก็จ่ายยามานะคะหลักๆก็คือจะเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะนั้นถ้าส่วนใหญ่ถ้าดีขึ้นด้วยยากินที่ได้รับมาก็น่าจะโอเคนะคะแต่ถ้าไม่ดีก็อาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนหรือว่าเอ๊ะเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าต้องปรับเป็นยาอีกกลุ่มนึงไหมค่ะนะคะหรือว่าแบบนี้คือหายขาดใช่ไหมคะอาจารย์ถ้ารักษาถ้ารักษารับประทานยาครบยาที่ได้ถูกต้องก็ส่วนใหญ่มักจะหายขาดถ้าไม่นับว่าเป็นซ้ำรับมาใหม่นะคือเช่นคู่ก็ไม่ได้รักษาแล้วก็เราหายแล้วแต่คือยังเป็นอยู่ที่ผู้ชายแล้วก็รับมาอีกอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เป็นหลายๆครั้งก็มีค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าติดเชื้อแล้วมีภูมิคุ้มกันอะไรไม่ใช่แบบนั้นคือติดเชื้อเสร็จปุ๊บรักษาได้หายได้แต่ถ้าคุณรับมาใหม่ก็เป็นอีกได้นะคะดังนั้นโรคนี้ก็มาจากเรียกว่าการมีสัมพันธ์เพศสัมพันธ์แล้วก็คู่เป็นหลักด้วยเนาะค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะบอกว่าลูกชายอายุ1ปี5เดือนเป็นหวัดมา3วันแล้วค่ะมีอาการตัวแบบรุมๆเป็นระยะตลอดมาเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวออกลายๆนะคะมีกริยาเขาบอกว่ามีอาการซึมๆสงสัยว่าลูกเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่ามีวิธีดูอย่างไรคะว่าลูกจะเป็นไข้เลือดออกไหมนะคะแล้วที่สำคัญเลยถามมาว่าควรรีบไปพบแพทย์ไหมครับ คือถ้า3วันแล้วยังมีไข้แล้วดูเด็กซึมลงเนี่ยผมว่าควรจะต้องไปพบคุณหมอนะครับถามว่าเป็นไข้เลือดออกได้ไหมตอบว่าเป็นได้นะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยไข้เลือดออกมาแรงมากนะครับมีคนไข้ป่วยเป็นไข้เลือดออกเยอะมากช่วงนี้นะครับถ้าพาไปเนี่ยคุณหมออาจจะต้องขอเจาะเลือดดูเนาะถ้าว่ามีไข้มา3วันแล้วดูว่าเป็นไข้เลือดออกจริงหรือเปล่าถ้าสงสัยไข้เลือดออกแล้วน้องซึมไม่ยอมกินอย่างนี้นะครับคงจะต้องนอนโรงพยาบาลนะครับหมอจะต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเด็กที่เป็นไข้เลือดออกส่วนนึงที่มีอาการรุนแรงเดี๋ยวจะมีอาการช็อกนะครับแล้วอาจจะมีอาการเลือดออกนะครับแล้วถ้าไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมเด็กก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าดูแล้วไม่ใช่ไข้เลือดออกนะครับหมออาจจะต้องดูว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างอื่นได้ไหมที่ทำให้น้องซึมเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดน้องอายุ1ปีใช่ไหมครับใช่ค่ะ1ปี5เดือนค่ะอาจารย์ติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองอะไรพวกนี้นะครับซึ่งคงต้องได้รับการตรวจร่างกายเพราะฉะนั้นในน้องคนนี้เนี่ยผมแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์นะครับเป็นไข้3วันแล้วซึมลงนะครับค่ะอันนี้กรณีของน้องนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเราสังเกตได้ไหมคะอาจารย์ว่านับตั้งแต่น้องเป็นไข้เลยมันจะแยกได้เลยไหมคะว่าเอ๊ะแบบนี้ไข้เลือดออกหรือเปล่าอาการมันจะแตกต่างจากการเป็นไข้หวัดปกติทั่วไปยังไงไหมคะจริงๆมันไม่ได้เคลียร์คัต 100% นะครับแต่ว่าเด็กที่เป็นไข้เลือดออกส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มีอาการหวัดให้เห็นนะครับอย่างเช่น3วันไปแล้วเนี่ยไอน้ำมูกก็ไม่มีนะครับมีแต่อาเจียนปวดท้องไข้สูงอย่างเดียวหรืออาจจะมีเลือดกำเดาไหลหรือว่าเลือดออกตามไรฟันอย่างนี้ก็จะยิ่งทำให้เราคิดถึงไข้เลือดออกมากขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าไข้3วันแล้วมีไอเยอะน้ำมูกเยอะก็โอกาสเป็นไข้เลือดออกก็น้อยน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจซะมากกว่านะครับนั้นเนี่ย3วันถ้าไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่ายังไงควรจะต้องไปให้คุณหมอตรวจนิดนึงนะครับว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะครับค่ะไข้เลือดออกมีวัคซีนไหมคะอาจารย์ตอนนี้มีวัคซีนแล้วแต่ว่าเราฉีดได้ในคนที่อายุ9ขวบขึ้นไปนะครับแล้วน้องอายุ น้องอายุ1ปี5เดือนเท่านั้นเองค่ะก็ยังฉีดไม่ได้นะครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลน้องให้ดีนะคะช่วงนี้ก็มีหน้าฝนด้วยนะคะใช่ครับมีแหล่งวางไข่ของยุงลายก็ออกทำหน้าที่ของเขานะคะมาไล่กัดคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลน้องๆนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องของวัคซีนไข้เลือดออกนิดนึงว่าใช่มั้ยคะอาจารย์ที่ฉีดได้ตั้งแต่9ขวบที่อาจารย์นพพรว่าแล้วก็ไปจนถึง45ปีในผู้ใหญ่นะคะแต่ว่า
ข้อมูลตอนนี้ก็คือจะบ่งชี้ว่าคนที่จะได้ประโยชน์จากวัคซีนเนี่ยต้องเป็นคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วนะคะการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันครั้งต่อไปประสิทธิภาพประมาณสักร้อยละ80นะคะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีจะมาฉีดเนี่ยอาจจะหนึ่งก็คือจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ชัดเจนจากวัคซีนอันที่สองอาจจะส่งผลทำให้เกิดการนองพยาบาลมากกว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนด้วยนะคะเพราะนั้นก็แนะนำว่าสำหรับคนที่จะฉีดไข้เลือดออกเนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่เคยเป็นแล้วนะคะแล้วก็วัคซีนก็ยังแพงอยู่มีวัคซีนอยู่แต่ว่าแพงแล้วต้องฉีด3เข็มค่ะก็ง่ายๆ3เข็มประมาณ 10,000 โอ้โหแพงมากเลยทีเดียวค่ะเข็มละ 3,000 กว่าบาทค่ะอาจารย์คะอันนี้ถามไปสำหรับหลายคนบอกเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วร่างกายเรามันจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เองมั้ยคะหรือไม่ก็คือถ้าโดนยุงลายกัดอีกมันก็สามารถเป็นไข้เลือดออกได้อีกมั้ยคะครับถามว่ามีภูมิคุ้มกันมั้ยมีครับแต่ว่าไข้เลือดออกตอนนี้เรามีทั้งหมด4สายพันธุ์โหเยอะมากเลยสมมุติว่าน้องเป็นสายพันธุ์ที่1ไปละก็จะมีภูมิต่อสายพันธุ์ที่1ตลอดนะครับแต่ว่าอีก3สายพันธุ์เนี่ยมันก็ยังสามารถติดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไข้เลือดออกแล้ว1ครั้งก็เป็นครั้งต่อไปได้ก็เป็นสาเหตุที่อาจารย์บอกว่าสมมุติเคยเป็นละการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นภูมิให้มันดีสำหรับการป้องกันครั้งต่อไปนะครับนั้นก็ถ้าแบบว่าไม่ได้โชคร้ายจริงๆก็จะเป็นครบทั้ง4ครั้งก็พอเป็นครั้งที่1ก็มีภูมิครั้งที่1ถูกมั้ยคะแต่ก็ยังเป็น2 3 4ได้เป็นครั้งที่2ก็ยังเป็นที่เหลือได้อย่างเงี้ยค่ะงั้นในชีวิตคนเราก็เป็นไข้เลือดออกได้4ครั้งอันนี้คือ4สายพันธุ์ที่หมายถึงว่าระบาดที่มีตอนนี้ที่มีทั้งหมดตอนนี้คือ1 2 3 4ค่ะมันยังไม่พัฒนาเป็น5 6อะไรนะคะถ้ามีน่าจะเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะไปที่คำถามจากคุณสุนิสาบ้างค่ะคุณผู้ชมคุณสุนิสานะคะอายุ35ปีน้ำหนักคือ50สูง167นะคะคุณสุนิสาบอกว่าไปผ่าตัดมานะคะแต่ว่าคุณหมอไม่ได้ให้นอนโรงพยาบาลเอาพลาสเตอร์ที่ติดแผลออกแล้ววันนี้ไปล้างแผลกลัวแผลจะติดเชื้อกังวลมากแต่พยาบาลให้มาล้างแผลทุกวันมีโอกาสจะติดเชื้อไหมแผลไม่ใหญ่มากนะคะผ่าตรงอกไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดอื่นมาเลยว่าผ่าอะไรอย่างไรนะคะแต่บอกว่าไปผ่าตัดแต่หมอไม่ได้ให้นอนโรงพยาบาลน่าจะไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดเล็กค่ะนะคะแผลจะติดเชื้อไหมอาจารย์คะแผลจะติดเชื้อไหมมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรยังไงบ้างคะแต่อันนี้ไม่ได้บอกด้วยนะว่าผ่าอะไรไม่ได้บอกแต่ว่าผ่าตรงหน้าอกแผลอยู่ตรงอกซีสหรือชิ้นเนื้อนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นปกติแล้วก็คือต้องดูการติดเชื้อของแผลเนี่ยก็ได้จากหลายๆอย่างนะคะอันดับแรกคือตัวแผลหรือตัวพยาธิสภาพตรงนั้นก่อนนะคะถ้ามันอยู่บริเวณผิวหนังอะไรส่วนนี้ก็จะไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่นะอย่างเช่นแผลอะไรบ้างที่โอกาสติดเชื้อได้เยอะเช่นในช่องท้องเนี่ยช่องท้องเราแบคทีเรียเยอะมากนะหรือว่าพวกแผลที่เป็นแผลเปิดเช่นรถชนเงี้ยรถชนที่แบบโอ้โหกระดูกโผล่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถูไถมากับพื้นลงน้ำคงนะคะอันนี้คือลักษณะของบาดแผลตรงนั้นเองก็เป็นปัจจัยอันดับแรกนะคะอันที่สองคือ เทคนิคหรือว่าลักษณะของการผ่าตัดนะอย่างนี้ถ้าผ่าผิวอย่างนี้ก็ซิงก็โอกาสน้อยนะเมื่อเทียบกับการผ่าลงช่องท้องช่องอกอะไรเงี้ยนะคะอันที่สามคือเช่นมีการได้รับยาฆ่าเชื้อไหมนะคะก็อย่างเช่นการผ่าตัดบางอย่างที่เรียกว่าการผ่าตัดที่แบบสกปรกเงี้ยก็จะมีการให้ยาก่อนให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแต่ส่วนใหญ่ถ้าผ่าตัดเล็กนี้ก็จะไม่ได้มียาให้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยการดูแลแผลเป็นยังไงนะคะถ้าดูแลได้อย่างถูกต้องโอกาสติดเชื้อก็จะน้อยเพราะฉะนั้นก็คือมีหลายๆส่วนนะทั้งตัวแผลเองทั้งลักษณะของการผ่าตัดทั้งการได้รับยาฆ่าเชื้อไหมนะคะแล้วก็การดูแลแผลนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแผลตรงแถวๆหน้าอกนะก็แน่นอนก็คงไม่ได้สกปรกอะไรนะแล้วก็เป็นการผ่าตัดเล็กนะหลักๆแนวโน้มก็ไม่ควรจะต้องมีการติดเชื้อนะคะส่วนการดูแลแผลก็คงเป็นตามที่คุณหมอเขาประเมินนะคะว่าถ้าจะต้องเปิดแผลได้เขาก็จะเปิดแผลถ้าล้างแผลก็คือจะล้างถึงจุดๆหนึ่งพอมันแห้งแล้วเขาก็ไม่ต้องล้างแล้วค่ะหมายความว่าไม่สามารถล้างเองได้ใช่ไหมคะต้องไปโรงพยาบาลให้พยาบาลล้างให้จริงๆก็ขึ้นกับแผลเพราะว่าบางคนที่แผลมันไม่ได้ดูแย่มากเขาก็ล้างกันเองนะเพราะมันจะมีเซตแบบเซตเป็นชุดก็มีเซตล้างแผลก็คือมีขายได้มีผ้ากอสมีครีมคีบแบบเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยเขาก็มีขายอยู่แล้วที่เป็นเซตรักแผลเองค่ะนะคะคุณสุนิสาดูแลแผลดีๆนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของคุณหมอและคุณพยาบาลนี้แผลน่าจะโอกาสติดเชื้อน่าจะน้อยมากนะคะไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าลูกชายอายุ7ปีค่ะชอบขยิบตาทำปากเนี่ยแบบแปลกยักไกลรู้ไม่ได้ตั้งเขาบอกว่าทำโดยธรรมชาติไม่ได้แบบตั้งใจที่จะทำหมอบอกว่า
ติ๊กจากจิตใต้สำนึก TICS ค่ะอาจารย์นะคะบอกว่าจะมียากินให้หายได้ไหมคะไม่ทราบว่าเป็นยาประเภทไหนอันตรายไหมคะยาปรับพฤติกรรมได้ไหมเป็นเพราะอะไรเด็กเครียดหรือเปล่าอาจารย์อาการแบบนี้มันเขาเป็นอาการอะไรยังไงคะคือเข้าใจว่าคุณแม่คงพาน้องไปพบหมอแล้วใช่ไหมที่คุณหมอบอกว่าเป็นทิกส์ค่ะก็เข้าได้นะครับฟังจากอาการก็คือน่าจะเป็นทิกส์นะครับถามว่าต้องกินยาไหมก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะครับถ้าไม่รุนแรงเช่นนานๆเป็นทีหรือว่าการเป็นทิกส์เนี่ยไม่ได้ทำให้รบกวนการเรียนชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยก็จริงๆพออายุมากขึ้นอาการก็ดีขึ้นได้นะครับแต่ถ้ามีอาการเยอะจนรบกวนการเรียนนะครับรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็คุณหมออาจจะต้องมีการให้ยาซึ่งแนะนำว่าต้องไปพบคุณหมอที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่ายาที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นยาที่ซื้อขายได้ตามทั่วไปนะครับไม่แนะนำไปซื้อยากินเองนะครับยารักษาก็จะช่วยทำให้อาการเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็พออาการดีขึ้นหรือหายไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะค่อยหยุดยานะครับแล้วก็คุณหมอก็จะดูว่าอาการเนี่ยหลังจากที่หยุดยาหรือว่าลดขนาดยาลงเนี่ยอาการมันกลับมาเป็นอีกหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่เป็นก็อาจจะหยุดยาแล้วก็หายได้นะครับถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็ยังไม่มีแบบตัวสาเหตุที่บอกชัดได้ 100% นะครับแต่ส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าจะเป็นจากเด็กมีความวิตกกังวลหรือว่าเครียดอะไรบางอย่างนะครับก็เลยแสดงออกมาด้วยการเนี่ยขยับปากหรือว่าขยิบตาอะไรแบบนี้นะครับเบื้องต้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะดูแลน้องนะครับถ้าน้องเป็นนะครับพยายามอย่าไปยังไงอย่าไปจู้จี้อะไรกับเขาว่าทำไมเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วทำไมหยุดไม่ได้หรอมันเป็นเองใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าน้องเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำนะครับมันเป็นด้วยตัวของเขาเองนะครับก็จริงๆคือเราถ้าเขาเป็นแบบไม่ได้เยอะมากเนี่ยเราจะอย่าไปขยับอย่าไปโฟกัสหรือว่าอย่าไปสนใจมันนะครับถ้าเขาเป็นก็ปล่อยเขาเป็นถ้าเรายิ่งไปจับผิดหรือว่าไปยิ่งไปจับจ้องเขาเนี่ยมันจะยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับถ้าถึงจุดหนึ่งเราคิดว่ามันเป็นมากจนรบกวนการเรียนอย่างที่บอกต้นก็คือไปพบคุณหมอนะครับเราอาจจะต้องใช้ยานะครับค่ะอาจจะสมมติว่าคุณแม่สังเกตอาการน้องแล้วเริ่มเห็นว่าน้องเพิ่งเริ่มเป็นมันมีวิธีการแก้ไขตั้งแต่เบื้องต้นเลยไหมคะครับอันที่หนึ่งก็คืออาจจะเบี่ยงเบนความสนใจก็ได้นะครับดูถ้าสมมติว่าดูว่าสิ่งที่อะไรเป็นตัวกระตุ้นก่อนก็ได้นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นั้นเช่นสมมติว่าเวลาอยู่ในที่ที่แบบคนเยอะแล้วแบบเสียงดังหนวกหูแล้วเด็กจะเป็นสมมตินะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับหรืออันนึงก็คือถ้าเห็นว่าน้องเป็นเนี่ยอาจจะพยายามเบี่ยงเบนไปให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบเช่นไปวาดรูปไปเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้อาการมันดีขึ้นในระดับนึงได้แต่ถ้าเป็นเยอะจริงๆเนี่ยบางทีก็อะไรก็ไม่อยู่อันนี้ก็คงต้องไปพบแพทย์แล้วอาจจะต้องใช้ยาครับค่ะในการเป็นแบบนี้มีโอกาสรักษาหายขาดไหมคะมีครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าส่วนใหญ่พออายุมากขึ้นหรือเป็นไประยะเวลานึงเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับบางคนไม่ต้องกินยาก็หายเองได้นะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราเป็นคำถามเก็บตกนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะเราถามคำถามในแต่ละวันที่เป็นคำถามตกค้างไม่ได้รับคำตอบนะคะวันนี้เราเอามาถามอาจารย์หมอนพรแล้วก็อาจารย์หมอโสให้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณคริสค่ะคุณคริสบอกว่าอายุ32ปีแล้วน้ำหนักคือ50สูง168ปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับโรคช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อรานะคะได้รับการรักษาโดยการสอดยามาแล้ว3ครั้งหลังจากครบกำหนดสอดยาได้มีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บนะคะที่บริเวณด้านล่างช่องคลอดและพบว่ามีรอยแผลเหมือนเป็นรอยกรีดตื้นๆเกิดขึ้น2ที่ด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีก่อนเข้ารับการรักษาหลังจากสอดยาครบ3ครั้งนำเชื้อไปตรวจที่แลบอีกครั้งนะคะพบว่าไม่มีการติดเชื้อราแล้วคุณหมอจึงไม่ได้ให้ยารอให้แผลหายไปเองแต่อาการนี้เป็นการเกิดขึ้นซ้ำๆที่สำคัญจะแสบบริเวณแผลเวลามีเพศสัมพันธ์จึงอยากทราบว่าควรจะทำอย่างไรดีคะก็เท่าที่ดูน่าจะเป็น2เรื่องนะคะตอนแรกที่ฟังเบื้องต้นคิดว่าเอ๊ะติดเชื้อยังไม่ดีขึ้นหรือเปล่าแต่มาบอกตอนหลังว่าติดเชื้อดีขึ้นแล้วเพราะว่าการติดเชื้อราในช่องคลอดเนี่ยบางทียาเหน็บบางทีอาจจะเอาไม่อยู่ก็มีในบางกรณีคือบางทีเชื้อรามันดื้อยาต้องปรับเป็นยากินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะนั้นแต่ถ้าอันนี้บอกว่าตรวจแล้วคุณหมอเอาเชื้อไปดูแล้วบอกว่าเชื้อราหายไปแล้วเพราะนั้นเรื่องติดเชื้อน่าจะจบไปนะคะส่วนอีกประเด็นนึงคือที่ไม่ใช่ของติดเชื้อก็น่าจะต้อง
ให้คุณหมอสูประเมินดูอีกทีนึงนะคะเช่นมีปัญหาเรื่องของช่องคลอดแห้งไหมถึงได้เกิดแผลมีการฉีกขาดนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นตรงนั้นไปก็ต้องเป็นคุณหมอสูมาประเมินอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเรื่องติดเชื้อน่าจะจบไปติดเชื้อหายแล้วตอนนี้ไปดูเขาเรียกว่าปัจจัยแวดล้อมอื่นๆนะคะปรึกษาหมอสูได้กับสภาพที่สภาพตรงนั้นว่าช่องคลอดแห้งไหมหรือว่ามีการฉีกขาดได้จากอะไรนะคะค่ะแล้วก็ไปที่หนึ่งคำถามนะคะบอกว่ามีหลานค่ะหลานอายุ2ขวบ4เดือนตอนนี้นะคะหลานมีค่าอยู่ที่ 37.7 องศาเซลเซียสนะคะเป็นแบบนี้มา3วันแล้วค่ะแล้วก็มีตาแดงระเรื่อระเรื่อทั้งสองข้างเลยพาไปพบคุณหมอนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่เห็นรอยแผลที่ตรงต้นขาด้านนอกนั่นหมายความว่ามีแผลด้วยนะคะบอกว่าเป็นเหมือนรอยขีดแดงแต่ไม่มีเม็ดพองขึ้นมานะคะน้องบอกว่าร้องเจ็บตรงแผลเปิดดูก็เลยเห็นแผลอยากเรียนถามว่าการที่น้องเป็นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเป็นโรคติดเชื้อเริมได้ไหมนะหมายถึงเป็นเริมเลยนะคะต้นขาด้านนอกค่ะอาจารย์ก็ไม่เห็นแผลเลยนึกภาพไม่ออกครับอาจจะต้องดูนิดนึงว่าแผลเนี่ยเป็นยังไงนะครับจริงเริมมันก็เป็นได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับเริมนี่คือเด็กก็เป็นได้เหรอคะเป็นได้ครับเป็นได้ตั้งแต่อายุน้อยๆเลยก็ได้ครับถ้าเป็นเริมจริงส่วนใหญ่มันจะเป็นตุ่มน้ำนะครับแล้วก็เจ็บมากนะครับเป็นตุ่มน้ำแบบกระจายเป็นกลุ่มๆนะครับอันนี้ก็ทำให้คิดถึงว่าน่าจะเป็นเริมนะครับแต่ว่าลองดูนิดนึงถ้าเป็นแผลแล้วเจ็บดูว่ามันมีการอักเสบติดเชื้ออยู่ในผิวหนังหรือใต้ผิวหนังหรือเปล่าซึ่งอันนั้นก็ทำให้น้องมีไข้แล้วก็เจ็บมากได้เพราะบางทีน้องไปเกาแล้วก็เชื้อโรคมันก็เข้าไปก็เป็นไปได้นะครับต้องดูนิดนึงว่าแผลเป็นยังไงถ้าเป็นตุ่มน้ำเล็กๆอันนี้อาจจะเป็นเริมได้นะครับหรือว่าถ้าสมมติมันเป็นบวมแดงๆแบบทั่วๆไปอาจจะเป็นการติดเชื้อในผิวหนังหรือใต้ผิวหนังซึ่งถ้าอย่างนั้นจริงก็คงต้องกินยาฆ่าเชื้อนะครับอาจารย์ค่ะนอกเหนือจากการเป็นเริมแล้วหรือว่าเป็นพวกติดเชื้อแล้วการเป็นตุ่มเนี่ยมันสามารถเป็นโรคอะไรยังไงได้บ้างคะจริงๆอีกอันนึงในเด็กน้องอายุเท่าไหร่นะครับน้องอายุ2ขวบ4เดือนค่ะครับคือถ้ามันเคยเป็นมาก่อนหรือเคยเป็นที่อื่นมาก่อนเนี่ยอาจจะต้องลองดูว่าเขาแพ้อะไรบางอย่างหรือเปล่าโดยเฉพาะที่เจอบ่อยๆก็คือเวลาคุณแม่ซักผ้านะคะแล้วแบบผงซักฟอกล้างออกไม่หมดอย่างเงี้ยนะครับอาการจะทำให้เกิดอาการระคายบริเวณที่ผิวหนังเนี่ยไปสัมผัสกับเสื้อผ้าได้นะครับหรือสบู่บางทีเนี่ยเปลี่ยนสบู่ยี่ห้อใหม่แล้วน้องแพ้แต่ยังไงเนี่ยมักจะเจอทั้งตัวมากกว่าไม่ได้เจอไม่ได้แค่ตรงขาที่ขาที่เดียวถ้าเป็นที่ขาที่เราจะต้องดูว่าเอ๊ะมันเป็นจากกางเกงหรือว่ากระโปรงที่น้องใส่แล้วมันระคายหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับค่ะแล้วการตาแดงระเรื่อระเรื่อนี่เป็นเพราะพิษไข้ไหมคะอาจารย์อ๋อมีจริงๆอาจจะดูก่อนว่าถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเขาอาจจะมีการติดเชื้อที่ขานะคะแล้วมีไข้แล้วก็เวลาเด็กมีไข้ก็จะมีอาการตาแดงแบบน้อยๆได้ไม่ใช่ตาแดงก่ำแล้วก็ไม่มีขี้ตาเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นตาแดงเยอะแล้วก็มีขี้ตาเนี่ยน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ในตามากกว่านะครับแล้วส่วนที่ขาจะมีเรื่องหนึ่งอันนี้ก็จะแยกกันไปนะคะไปที่คำถามจากคุณแม่น้องปั่นนะคะน้องปั่นอายุ7ขวบค่ะบอกว่าน้องมีอาการปวดท้องถ่ายไม่ออกแล้วก็อาเจียนร่วมด้วยทานอะไรก็อาเจียนออกมาหมดเลยนะคะแม้แต่น้ำก็ดื่มไม่ได้นะคะมีอาการกระหายน้ำแต่พอดื่มน้ำแล้วจะอาเจียนออกมาถามว่ามีอาการแบบนี้ควรต้องรักษาน้องอย่างไรดีจำเป็นต้องพบแพทย์ในทันทีไหมคะอันนี้ไม่ทราบเขาบอกไหมครับว่าเป็นมากี่วันแล้วอะคะไม่ได้บอกเลยค่ะอาจารย์บอกแต่ว่าน้องมีอาการแบบนี้สมมติถ้าเพิ่งเริ่มเป็นอะค่ะอาจารย์คือถ้าน้องถ่ายไม่ออกแล้วอาเจียนเยอะใช่ไหมครับอันนี้คุณหมอจะต้องดูประวัตินิดนึงว่าก่อนหน้านี้น้องมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะครับเคยมีการผ่าตัดในช่องท้องมาก่อนหรือเปล่าเพราะฟังดูอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามีการอุดตันในลำไส้นะครับจริงๆฟังตอนแรกถ้ายังไม่มีอาเจียนเนี่ยอาจจะเป็นจากท้องผูกก็ได้น้องไม่ถ่ายเนี่ยคือพบได้บ่อยมากเลยสำหรับเด็กอายุ7ขวบนะครับแต่ว่าท้องผูกเฉยๆไม่น่าจะมีอาเจียนจนกินอะไรไม่ได้นะครับถ้ากินอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าควรจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับหมอจะต้องตรวจดูว่าเอ๊ะมีลำไส้กลืนกันหรือลำไส้อุดตันแล้วทำให้น้องไม่ถ่ายปวดท้องแล้วก็มีอาเจียนหรือเปล่านะครับอันนี้แนะนำว่าควรจะไปตรวจอย่างยิ่งนะครับค่ะควรไปพบแพทย์ในทันทีนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะส่วนคุณวดานะคะคุณวดาอายุ47ปีน้ำหนัก70สูง160นะคะบอกว่าถามมาบอกว่าความร้อนมันสามารถที่จะทำลายเชื้อ HIV ได้ไหมคะและถ้าทำได้มันต้องร้อนถึงกี่องศาใช้เวลานานเท่าไหร่คะจริงเดี๋ยวอาจารย์นภาจะเสริมได้นะคะจริง HIV เองจริงเป็นเชื้อที่ตายง่ายนะคะแอลกอฮอล์นี่ก็ตายนะคะเช็ดแผลเนี่ยก็ตายละหรือว่า
อยู่บนพื้นผิวเช่นเลือดหยดอยู่เนี่ยแป๊บเดียวตายหลักเป็นนาทีก็ตายละไม่ได้เป็นชั่วโมงหรือเป็นวันนะคะความร้อนเนี่ยตายแน่นอนนะคะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าต้องกี่เซลเซียสกี่เซลเซียสกี่นาทีอันนี้จำไม่ได้แต่ว่าคือตายง่ายอ่ะ HIVนะคะคือไม่ต้องกังวลว่ามันจะตายยากหรืออยู่บนพื้นผิวเป็นวันๆเป็นเดือนอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นนะจริงเชื้อที่อยู่บนพื้นผิวได้เป็นวันๆเลยนานๆหลายๆวันเนี่ยคือไวรัสตับอักเสบ B นะอยู่นานมากเลยนะคะHIVเนี่ยอ่อนแอมากนะเพราะว่ามันเป็นไวรัสที่ต้องอยู่ในเซลล์ในตัวคนนะเพราะนั้นเวลามันออกมาข้างนอกเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะคะค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายใช่ไหมคะหมายถึงว่ามันถ่ายทอดก็ต้องเป็นช่องทางเช่นถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อ HIV โอเคมันก็ไปทางช่องทางเพศสัมพันธ์แต่ถ้าสมมติว่ามันมาหยดอยู่ข้างนอกแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งแกะกลางผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์อันนี้มันไปหมดละเชื้อคือสามารถจะมีความสามารถก็ไม่ติดเชื้อความสามารถในการที่มันจะติดมีแค่แบบว่าความที่มันยังมีชีวิตอยู่อ่ะมันไม่มีแล้วค่ะนะคะก็คือเป็นเชื้อที่ตายค่อนข้างง่ายมากค่ะแล้วก็ที่บอกว่าไปโดนนี่คือคนที่ไปโดนต้องมีแผลด้วยนะครับค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีแผลเลยไปโดนก็ไม่เป็นไรก็ไม่เพราะมันไม่มีช่องทางที่จะเข้าสู่ร่างกายโอ้เป็นเชื้ออ่อนแอนะคะแต่ว่ามีอนุภาคร้ายแรงนะคะไปที่คำถามจากคุณนัทถามเรื่อง HIV เหมือนกันบอกว่านี่ค่ะเชื้อ HIV มีชีวิตอยู่นอกร่างกายคนได้นานเท่าไหร่คะถ้าเมื่อสักครู่ฟังอาจารย์โสนะจะได้คำตอบไปแล้วแล้วบอกว่าแล้วถ้าเป็นเลือดที่มันยังชื้นอยู่นอกร่างกายคือไม่แห้งนะคะเชื้อมันจะตายไหมคะหมายถึงว่ามันยังไม่แห้งนะคะจันยังแบบชื้นๆอยู่อย่างเงี้ยคือปกติแล้วถ้าแต่จริงเลือดแป๊บเดียวก็แห้งเนาะโอกาสน้อยมากก็คือถ้ามันยังไม่แห้งอยู่โอกาสที่เชื้อมันก็ยังมีอยู่ก็ได้แต่ถ้าแห้งกลางไปแล้วเนี่ยตายแน่นอนนะคะเพราะนั้นมันจะมีประเด็นที่ว่ามันก็คือ HIV เนี่ยนอกจากมาทางเพศสัมพันธ์แล้วอันที่มาทางเลือดได้คือทางเข็มฉีดยาที่ใช้ร่วมกันสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นที่เราจะโอกาสที่ไปได้สมมุติว่าคุณพยาบาลยก2เหตุการณ์แล้วกันเหตุการณ์แรกเช่นในยังเป็นบุคลากรทางการแพทย์เช่นคุณหมอและพยาบาลอาจจะเจาะเลือดคนไข้ติดเชื้อ HIV อยู่พอเจาะเลือดดึงเข็มมาปุ๊บเลือดยังติดอยู่ที่เข็มเนี่ยนะแล้วเลือดนั้นจิ้มเราอันนี้คือสดๆถูกมั้ยคะอันนี้มีโอกาสติดได้0.3% นะก็คือ3ในพันอันนี้หมายถึงว่าเลือดใหม่ๆเลยจิ้มแล้วคนไข้นั้นก็ HIV แบบโอ้โหยังไม่รักษาเลยไวรัสเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยนะคะจิ้มเลือดเสร็จปุ๊บแล้วก็เราเผลออาจจะช่วงปิดปอดแล้วก็มาจิ้มเราอันนี้ใช่ไหมคะเพราะเลือดจะสดๆอันนี้โอกาสมีแน่นอนนะหรือในอีกกรณีที่2ก็คือในกลุ่มผู้ที่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเช่นคนแรกก็ฉีดอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็อ่ะส่งต่อเพื่อเข็มเดียวกันใช่เพราะนั้นเข็มนั้นก็ยังมีเลือดสดๆนะคะอันนั้นอะไปได้แน่นอนแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันออกมาใหม่ปุ๊บก็จิ้มไปอีกคนนึงเลยอันนี้ชัดเจนว่ามีข้อมูลว่าติดได้นะคะแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องแอลกอฮอล์นะคะที่มันสามารถฆ่าเชื้อ HIV ได้คุณผู้ชมถามอีกบอกว่าแอลกอฮอล์ต้อง 70% มั้ยคะถึงจะฆ่าเชื้อได้หรือต้องใช้ยาฆ่าเชื้อที่มันแบบเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าคะHIV จริงตายง่ายค่ะก็คือไอโอดีนก็ได้คลอเฮกซีดีนแอลกอฮอล์ธรรมดาก็ได้หมดได้หมดไม่ต้องใช้เฉพาะเจาะจงไม่มีอะไรเฉพาะไม่มีอะไรที่แนะนำเป็นพิเศษว่าอันเนี้ยดีกับแบบ HIV นะจะตายง่ายกว่ายากกว่าเพราะฉะนั้นยังในบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจจะโดนเข็มตำอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าคุณใช้น้ำยาทำความสะอาดอะไรก็ได้ที่มีตรงนั้นจะใช้โพวิโดนไอโอดีนจะใช้แอลกอฮอล์คือใช้อะไรก็ได้เลยไม่ได้มีแนะนำอะไรเหนือกว่าอะไรในการที่จะทำความสะอาดค่ะนะคะไปที่คำถามจากน้องจีนบ้างค่ะน้องจีนนะคะคุณแม่ถามมาบอกว่าน้องอายุ1เดือนนะคะเป็นโรคหัวใจกำเนิดตั้งแต่กำเนิดซ้ำซ้อนนะคะมีอาการปอดติดเชื้อด้วยแล้วก็เป็นเชื้อดื้อยาให้ยาทุกอย่างนะคะตอนนี้เนี่ยให้ยาแอมโฟเทอริซีน B ตัวสุดท้ายที่ทางโรงพยาบาลนะคะบอกว่ามีอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องอาการยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะยังมีเชื้อที่ปอดแล้วก็มีเสมหะเยอะมากอยากสอบถามคุณหมอว่ามันมียาตัวอื่นที่สามารถรักษาได้ดีกว่านี้ไหมแล้วอาการแบบนี้เนี่ยน้องมีโอกาสหายไหมนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องนอนอยู่โรงพยาบาลมาเดือนกว่าแล้วค่ะอาจารย์ครับเด็กที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดนะครับจะมีบางกลุ่มซึ่งปอดเขาจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความอ่อนแอที่จะรับเชื้อได้ง่ายติดเชื้อได้ง่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าน้องน่าจะเป็นปอดบวมหลายครั้งอาจารย์คะที่ปอดติดเชื้อได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรคะเวลาที่หัวใจอ่อนเพราะว่าโรคหัวใจบางชนิดเนี่ยมันทำให้มีเลือดไปปอดเยอะ
พอเลือดไปปอดเยอะก็เหมือนความชื้นมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะติดเชื้อได้ง่ายนะครับเข้าใจว่าคุณน้องบอกว่าติดซ้ำซ้อนใช่ไหมใช่ค่ะก็คงจะเป็นหลายครั้งแล้วก็ดื้อยาด้วยก็คงจะเกิดจากการที่น้องอยู่โรงพยาบาลนานแล้วก็อาจจะได้รับยาปฏิชีวนะหลายขนาดแล้วในที่สุดเชื้อมันก็ค่อยๆดื้อยาครับยาแอมโฟทอริซินบีที่คุณแม่กล่าวถึงเนี่ยเป็นยาฆ่าเชื้อราค่ะนะครับแสดงว่าจะมีการติดเชื้อราร่วมด้วยคุณหมอก็เลยให้ยาตัวนี้นะครับถามว่ามีโอกาสรักษาหายไหมนะครับถ้าเรารู้เชื้อแน่นอนนะครับเช่นสมมติว่าคุณหมอเอาเสมหะนะครับไปตรวจไปเพาะเชื้อแล้วเรารู้ว่าเชื้อนี้เป็นเชื้ออะไรนะครับแล้วมันไวต่อยาตัวไหนนะครับเราก็สามารถเลือกยาที่จำเพาะแล้วก็สามารถรักษาหายได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่การรักษาปอดบวมในเด็กเล็กๆแบบนี้นอกจากจะใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วเนี่ยการรักษาแบบประคับประคองก็มีความสำคัญนะครับเช่นน้องจะไม่ต้องให้เครื่องช่วยหายใจหรือเปล่านะครับจำเป็นต้องได้ออกซิเจนไหมนะครับน้องต้องได้อาหารอย่างเพียงพอด้วยนะครับถึงจะรักษาหายได้เพราะว่าเดือนหนึ่งนี้ตัวเล็กนิดเดียวนะคะจ้ะและเห็นบอกว่ามีเสมหะเยอะด้วยใช่ครับก็คืออาจจะต้องขึ้นอยู่กับการระบายเสมหะด้วยว่ามีการดูดเสมหะออกได้ดีไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าระบายเสมหะออกได้ไม่ดีก็ไม่หายถึงแม้ว่ายาปฏิชีวนะจะดีแค่ไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นต้องร่วมกันระหว่างการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและการรักษาประคองที่เหมาะสมด้วยครับค่ะดูเหมือนคุณแม่จะกังวลเรื่องยานะคะอาจารย์ทีนี้ยานอกเหนือจากแอมโฟทอริซินบีแล้วมันมียาประเภทอื่นๆในกลุ่มนี้อีกไหมคะหมายความยาเชื้อราครับใช่ค่ะจริงๆยาเชื้อรามันก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับยาแอมโฟทอริซินบีก็เป็นยาพื้นฐานนะครับที่ใช้ในการรักษาเชื้อราแต่ถ้าน้องไม่ได้มีโรคประจำตัวเป็นพวกภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าไม่น่าจำเป็นจะต้องไปถึงยาราเชื้อรากลุ่มอื่นนะครับนะฮะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าพอรักษาปอดบวมดีแล้วเนี่ยควรจะต้องคุณหมอคงต้องพิจารณารักษาเรื่องโรคหัวใจด้วยนะครับถ้าโรคหัวใจดีขึ้นไอการปอดบวมที่จะเป็นซ้ำซากมันก็จะเป็นน้อยลงนะครับการรักษาก็จะง่ายขึ้นน้องอยู่มาเดือนนึงแล้วอาจารย์ขากรณีแบบนี้ไม่แน่ใจว่าโอ้โหการรักษามันจะต้องปรับยาวนานสักแค่ไหนยังไงคะด้วยผู้ป่วยตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะครับคืออยู่กับโรคหัวใจด้วยเป็นโรคที่มันซับซ้อนหรือเปล่าโรคหัวใจบางชนิดในเด็กก็ซับซ้อนต้องการผ่าตัดหลายสเต็ปด้วยนะคะแบบนั้นก็อาจจะยากนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ซับซ้อนทำครั้งเดียวเสร็จนะครับก็แป๊บเดียวก็เสร็จก็เด็กบางคนพอผ่าตัดเสร็จเนี่ยไม่เป็นปอดบวมอีกเลยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณแม่น้องจีนด้วยนะคะให้หายไวๆพอหายจากปอดแล้วคุณหมอจะได้ไปเตรียมผ่าตัดหัวใจเพราะบางทีปอดก็ไม่ดีสักทีหัวใจก็ไม่ได้ผ่าเลยคาราคาซังคือแบบนี้ต้องรักษาปอดให้เรียบร้อยก่อนถึงจะไปหัวใจได้ใช่ไหมคะหมอคนผ่าก็คงอยากให้ปอดดีก่อนแต่ถ้าปอดไม่ดีก็จะผ่าไม่ได้สักทีไปที่คำถามจากคุณเมย์บ้างนะคะคุณเมย์อายุ16ปีค่ะบอกว่าหนูโดนแมวข่วนเมื่อประมาณ1อาทิตย์ที่แล้วค่ะหลังจากนั้นก็เป็นหวัดนะคะแต่คิดว่าคงติดจากคุณยายที่กำลังเป็นหวัดอยู่เลยทานยาลดไข้แต่ว่าไม่หายค่ะ2วันถัดมากล้ามเนื้อบริเวณลำคอแข็งนะคะเวลาหมุนขยับคอก็จะเจ็บไปอ่านข้อมูลการติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามาก็เลยกังวลบอกว่ามีอาการแบบนี้เนี่ยมาประมาณ4วันและคอเริ่มแข็งประมาณวันที่3นับจากที่เริ่มมีอาการไข้อยากสอบถามว่าอาการนี้จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหมคะหนูควรรีบไปพบแพทย์ไหมคะโดนแมวข่วนแมวที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันค่ะอาจจะต้องดูนะคะว่าแมวนั้นแมวเลี้ยงหรือเปล่านั่นค่ะไม่ได้ได้ให้ข้อมูลมาเลยค่ะถ้าเป็นแมวเลี้ยงเนี่ยเราสังเกตอาการของแมวได้นะคะถ้าแมวมันสุขสบายดีอยู่โอกาสที่จะเป็นพิษสุนัขบ้าก็น้อยมากนะคะสมมติว่าเป็นแมวจรแมวที่เราไม่รู้จักอะคะจากอาการของคนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามันจะแบบหมายถึงว่าพอติดเชื้อแล้วตายเฉียบพลันเลยไหมหรือว่ามันต้องมีอาการอะไรที่แบบล่วงหน้าไปก่อนส่วนใหญ่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะระยะฟักตัวเนี่ยมันก็ได้ตั้งแต่ประมาณสัปดาห์หนึ่งจนถึงปีหนึ่งก็มีนะครับบางคนถูกกัดเมื่อปีที่แล้วค่อยเป็นก็มีขึ้นอยู่กับว่าเชื้อเยอะหรือเชื้อน้อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะมีอาการแบบถ้าแบบตรงเป๊ะตามตำราคือตรงที่ถูกขวดหรือถูกกัดเนี่ยมันมักจะมีอาการแบบชาๆหรือแบบแสบๆก่อนนะครับเพราะว่าเชื้อมันอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันค่อยมักจะมีอาการซึมลงนะครับที่ว่าคอแข็งเนี่ยน่าจะหมายถึงกลืนไม่ได้มากกว่าหมายถึงว่าไม่สามารถกลืนอาหารกลืนน้ำลายได้เหมือนมันมีอะไรมาติดอยู่แถวลำคออย่างเงี้ยนะคะกลืนไม่ได้นะครับอาจจะมีอาการซึมนะครับกลืนไม่ได้แล้วก็เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าโรคกลัวน้ำนะครับเห็นน้ำแล้วก็จะแบบกลัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตาจะสู้แสงไม่ได้นะครับอาจจะมีการชักนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาการของพิษสุนัขบ้า
คือถ้าฟังแค่นี้เป็นมา4วันแล้วมันไม่ได้เป็นมากไม่น่าจะใช่นะครับค่ะสมมติน้องเมย์ไม่สบายใจน้องเมย์บอกคุณหมอค่ะหนูอยากไปฉีดยาวัคซีนพิษสุนัขบ้าสามารถทำได้ไหมคะจันโดนกัดมา4วันแล้วอย่างเงี้ยฉีดได้ครับจริงสมมติว่าถูกสุนัขกัดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราควรจะถ้าไม่แน่ใจเนี่ยควรจะไปฉีดเลยนะครับแต่ว่าสมมติว่าด้วยเหตุบางอย่างก็เพิ่งนึกได้อีก 3-4 วันต่อมาอีก1เดือนต่อมาก็ยังไปฉีดได้นะครับก็เป็นการฉีดวัคซีนแล้วก็ถ้าคุณหมอดูแผลแล้วเป็นแผลที่แบบแผลลึกแผลมีเลือดออกอาจจะต้องฉีดเซรั่มด้วยนะครับฉีดนี่คือหมายถึงว่าก็ต้องฉีด5เข็มตามโดสเขาไหมคะอาจารย์ใช่ครับวัคซีนปกติก็จะมัน5เข็มแต่ก็จะมีข้อยกเว้นว่าสมมติว่าฉีดไปแล้ว3เข็มสมมติว่าถูกกัดปุ๊บแล้วมาหาหมอเลยนะครับหมอฉีดไปแล้ว3เข็มนะครับแล้วปรากฏว่าเข็มที่4มานะครับคุณเมย์บอกว่าแมวหรือหมายังมีชีวิตอยู่แสดงว่ามันไม่น่าจะเป็นพิษสุนัขบ้าคุณหมอจะหยุดแค่3เข็มก็ได้นะครับอ๋อแล้วดูเขาเรียกว่าสัตว์ที่มากัดหรือมาข่วนเราเป็นหลักด้วยใช่ไหมคะ10วันค่ะครับถ้ามันตายนี่แปลว่าเราก็ลุ้นเอาลุ้นเอาปกติมันก็จะมีกรณีที่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากก้ามกึ่งคิดอยู่ว่าไปฉีดดีไม่ฉีดดีเขาบอกให้ดูประมาณ3องค์ประกอบ3อย่างก็คือ1 เหตุเกิดของการที่เราถูกขวดหรือถูกกัดเนี่ยเหตุสมเหตุสมผลไหมเช่นเราไปแย่มันไปแย่งอาหารมันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคือหรืออยู่ดีมันวิ่งมากัดเราที่ไม่มีเหตุงั้นถ้าอยู่ดีไม่มีเหตุก็อาจจะบ้าหรือเปล่า2คือสามารถดูสัตว์นั้นได้10วันไหมก็คือการสังเกตอาการนะคะเพราะนั้นถ้าสามารถดูมันได้เนี่ยแล้วก็มีเหตุชัดเจนเนี่ยก็จะไม่ฉีดก็ได้แต่จะอย่างถ้าเราเป็นหมอโรคติดเชื้อแนะนำว่าถ้าไม่แน่ใจไปเถอะไปฉีดก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อความสบายใจนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับอาจารย์หมอโซแล้วก็อาจารย์หมอนพพรนะคะเป็นคำถามที่รวบรวมมาจากการเก็บตกในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคะคำถามหลายคำถามที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อทั้งในเด็กและผู้ใหญ่จึงถูกรวบรวมมาตอบในวันนี้นะคะไปที่คำถามจากคุณฝนนะคะคุณฝนอายุ25ปีคุณฝนบอกว่ามีผื่นคันใต้รักแร้ค่ะสีแดงดำมีกลิ่นหมอบอกว่าติดเชื้อราให้ทาคาเนสเทนก็ดีขึ้นนะคะลามมาส่วนนอกอีกค่ะเลยไปหาหมอคุณหมอก็ให้ยามาทาไปอีก2ตลับเล็กนะคะหาหมออีกที่โรงพยาบาลหมอให้ยาทาแก้แพ้ทา4วันหายอยากทราบว่าเป็นอะไรอันนี้ไม่เห็นผื่นด้วยนะยานี้เป็นสเตียรอยด์ไหมคะต้องทาให้หมดตลับไหมคะหรือพอเราหายแล้วก็หยุดใช้ได้คะถ้าเพื่อบอกชื่อมาอันเดียวเนาะอันแรกอันแรกค่ะค่ะจริงๆแล้วอาจารย์ขาอย่างนี้คือไม่แน่ใจว่าไอ้ตลับที่2มันยาอะไรมันคือยาอะไรนะคะไม่ได้บอกชื่อยามาด้วยค่ะอาจารย์เป็นยาแก้แพ้ใช่ไหมบอกว่าคุณหมอให้ยาทาแก้แพ้มาทา4วันแล้วแบบหายแต่ก่อนหน้านี้คือแบบไปซื้อยาทานเองนะแต่ว่ามันก็ไม่หายเหมือนพอหายจุดนึงมันก็ลามไปอีกจุดนึงเลยค่ะจริงๆถ้าเป็นยาแก้แพ้เนี่ยเดาว่าอาจจะเป็นสเตียรอยด์มากกว่านะครับพวกนี้เนี่ยถ้าอาการหายแล้วก็แนะนำว่าหยุดได้เลยนะครับและที่สำคัญคือต้องหาว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดผื่นนั้นเช่นเราแพ้เหงื่อหรือเปล่าหรือมีเหงื่อเยอะไหมอย่างเงี้ยก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุนั้นมันจะได้ไม่เป็นซ้ำนะครับค่ะคือถ้าหายแล้วหยุดเลยไม่ต้องใช้ต่อ คุณหมอไม่ว่าใช่ไหมคะแบบนี้ไม่ครับ ไม่ว่านะคะ เป็นพวกยาทาเราประมาณว่าถ้าดีขึ้นก็หยุดแต่ถ้ายากินและเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราแนะนำให้กินจนครบที่คุณหมอสั่งนะแต่ถ้าเป็นยาอื่นที่เป็นยารักษาตามอาการอย่างเช่นยาแก้ไอยาลดไข้อย่างเงี้ยสามารถหยุดได้ถ้าอาการเราดีขึ้นดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นที่เน้นก็คือยาฆ่าเชื้อที่เป็นยากินหรือยาฉีดที่คุณหมอสั่งให้ครบก็คือตามนั้นนะคะไปที่คำถามของคุณนุกบ้างคุณนุกนะคะบอกว่ามีหลานชายนะคะหลานชายเนี่ยอายุ24ปีสูง182แต่ไม่ได้ให้น้ำหนักมานะคะบอกว่าหลานชายเป็นโรคทาลัสซีเมียแต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องให้เลือดป่วยเพราะเป็นคนที่ติดเชื้อง่ายมากอย่างเช่นติดเชื้อที่ต่อมทอนซิลบ่อยมากปีนึงประมาณ 4-5 รอบเลยไม่ทราบว่ามีวัคซีนสำหรับการป้องกันการติดเชื้อสำหรับคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียไหมคะคือสำหรับป้องกันคอติดเชื้อไม่ถือว่าติดเชื้อใช่ค่ะบอกว่าเป็นอย่างทอนซิลเนี่ยเป็นบ่อยมากติดเชื้อบ่อยมากเป็นเดี๋ยวเขาเป็นเดี๋ยวเขาเป็นอย่างเงี้ยมีวัคซีนไหมคะอาจารย์คือจริงๆคนที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยเราก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ไปตัดคือคนไข้ที่เป็นทาลัสซีเมียบางคนเนี่ยคุณหมอจะต้องตัดม้ามนะคะถ้ามีการตัดม้ามมันจะต้องตัดม้ามเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าคนที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยม้ามเขาจะทำงานเยอะนะครับแล้วก็พอตัดม้ามออกไปแล้วเนี่ยจะทำให้ความถี่ในการให้เลือดเนี่ยลดลงนะครับก็บางคน
ถ้าเป็นทรัสซีเมียแบบหนักๆอ่ะจะต้องตัดม้ามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยแล้วครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นทรัสซีเมียที่ต้องตัดม้ามเนี่ยเราก็จะมีต้องฉีดวัคซีนเสริมนะครับแต่ถ้าเป็นทรัสซีเมียที่อันนี้เหมือนกับว่าไม่เคยได้รับเลือดเลยถูกไหมครับไม่เคยเลยค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นโรคนี้แต่ยังไม่เคยได้รับเลือดแต่ว่าติดเชื้อง่ายมากน่าจะเป็นทรัสซีเมียที่แบบไม่รุนแรงอันนี้ก็แนะนำว่าฉีดวัคซีนตามปกติได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีวัคซีนอะไรที่จะต้องพิเศษเป็นพิเศษนะครับค่ะเราก็ไปที่คำถามจากคุณพิมพ์นะคะคุณพิมพ์อายุ29ปีแล้วบอกว่าไม่มีโรคประจำตัวนะคะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ร่วมเพศนะคะและขณะที่หลังเนี่ยรู้สึกปวดที่อวัยวะเป็นจังหวะตามการหลังนะคะมีเลือดปนออกมาครึ่งต่อครึ่งเลยของสารที่หลังออกมาหลังจากนั้นเนี่ยเลือดหยุดนะคะจะไม่มีอาการปวดอีก4วันร่วมเพศอีกไม่มีอาการปวดไม่มีเลือดอยากทราบว่าการหลั่งออกมาแล้วมีเลือดแล้วปวดเป็นจังหวะเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะแต่พอครั้งที่2บอกว่าหายแล้วไม่หายแล้วไม่เป็นค่ะจันจริงถ้าหายแล้วก็ไม่มีอะไร แต่ถ้าจะดูอีกทีก็คือถ้ามันมีเรื่องของการอักเสบก็ติดเชื้อก็เป็นหนึ่งในนั้นได้นะคะเพราะว่าถ้ายังมีอีกก็ต้องเอามาตรวจดูเพราะว่าเช่นบางคนมีหนองออกมาแล้วก็หนองตรงนั้นสามารถมาย้อมดูเชื้อได้ด้วยว่าเป็นจะอะไรแต่ถ้าหายแล้วก็ถ้ามันเถอะนะคะหายแล้วก็แล้วไปค่ะแต่ถ้ายังเป็นอีกจะเป็นเรื่องของความรุนแรงด้วยไหมนะคะนอกจากเรื่องของการติดเชื้อแต่ถ้าทานติดเชื้อส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้รักษาไม่น่าจะหายได้เร็วนะคะค่ะอาจารย์คะทีนี้สมมติว่าถ้าเป็นซ้ำอีกการกลับมาพบคุณหมอต้องไปที่แผนกไหนอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมคะก็ถ้าอันนี้จะมาแล้วแต่บางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีแผนกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เฉพาะอย่างที่รามาธิบดีเองเนี่ยจะมาอายุรกรรมก็ได้หรือว่าแผนกโรคผิวหนังที่รามาธิบดีจะมีแผนกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปใช่หรือถ้าไม่งั้นก็บางโรงพยาบาลก็จะมีคุณหมอที่เขาเรียกว่าสัญญาศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะก็อาจจะรับดูโรคของคุณผู้ชายตรงนี้โดยเฉพาะไปที่คำถามนี้นะคะคุณลูกถามให้คุณพ่อนะบอกว่ามีคุณพ่อนะคะอายุ60ปีคุณพ่อป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสเริมที่เยื่อหุ้มสมองอาการแรกของคุณพ่อเลยนะคะที่เป็นคือซึมพูดไม่ชัดมีอาการเบลอลิ้นแข็งคอแข็งกลืนน้ำลายไม่ได้คุณหมอให้ยานะคะแอคโลเวอร์คะอาจารย์ไซโครเวียป่ะไซโครเวียใช่นะคะอาการดีขึ้นนะคะแล้วก็ลุกนั่งได้กินอาหารได้แต่ความจำของคุณพ่อไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยคุณพ่อบอกว่าดีขึ้นแล้วแต่ไม่สบายใจกลัวเชื้อจะดื้อยาเพราะแล้วคุณพ่อจะทรุดลงเลยอยากทราบว่าอาการของพ่อตอนนี้เนี่ยมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านได้ไหมต้องดูแลตัวเองอย่างไรส่วนใหญ่จะเป็นที่ปากหรืออวัยวะเพศแต่เชื้อที่เยื่อหุ้มสมองเนี่ยไม่ค่อยมีเลยอยากถามคุณหมอว่าจะให้ยาหรือควรจะดูอาการไปก่อนจริงแล้วการติดเชื้อไวรัสเริมที่เยื่อหุ้มสมองสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์ก็เกิดจากไวรัสเริมนี่แหละแต่ว่าแทนที่เราจะรู้จักว่ามันอยู่ตามปากตามอวัยวะเพศเนี่ยมันก็คือขึ้นสมองก็คือเป็นการติดเชื้อของสมองนะคะแล้วก็มียารักษาอย่างที่พูดไปคืออะไซโครเวียส่วนใหญ่ก็จะให้ไปยาฉีดนะคะก็ให้ประมาณ 10-14 วันแต่ส่วนใหญ่จะให้ประมาณ14วันคือ2อาทิตย์ก็คือเพื่อรักษาแล้วก็จัดการกับเชื้อให้เกลี้ยงนะคะหรือว่าให้หายขาดนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของความจำเนี่ยก็ต้องค่อยๆฟื้นฟูเอาฝึกเอานะคะก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นหมายถึงว่าพอเชื้อมันขึ้นสมองแล้วมันไปส่งผลต่อเรื่องของความจำหรืออะไรอย่างนี้หรอคะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าการติดเชื้อที่สมองเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น 2-3 อย่างหลักๆอันแรกก็คืออาจจะมีทำให้แค่เยื่อหุ้มสมองอักเสบอย่างเดียวซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องความจำเท่าไหร่ค่ะบางทีเริมเองมันเข้าไปในเนื้อสมองด้วยในเนื้อสมองบางส่วนที่อาจจะมีผลกับความจำการพูดด้วยนะบางคนก็มาเป็นปัญหาเรื่องของการพูดถ้ามันเข้าไปในเนื้อสมองก็จะมีปัญหาเรื่องของการทำงานของสมองในส่วนที่มันเข้าไปทำลายได้อย่างนั้นก็หลังจากคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าเชื้อให้ครบแล้วแหละแต่ว่าเรื่องของสิ่งที่ตามมาเช่นความจำหรือการพูดการจาก็ว่ากันอีกทีหนึ่งฝึกกันเพิ่มเติมค่ะไปที่คำถามจากคุณพิชชานะคะอายุ62ปีน้ำหนัก45สูง155ถามมาบอกว่าในน้ำที่ดื่มและใช้เตรียมน้ำยาในห้องยาของโรงพยาบาลนะคะปรากฏว่าเดี๋ยวนะคะตรวจพบเชื้ออะไรสักอย่างพีโซอาจารย์ขารบกวนนะคะเชื้อตัวนี้อ่านไม่ออกเลยค่ะถามว่ามันอันตรายไหมคะเชื้อตัวนี้ก
็คือเชื้อตัวนี้ก็เป็นเชื้อที่อยู่ตามน้ำได้นะน้ำทั่วไปน้ำโรงพยาบาลหรือน้ำอะไรอย่างนี้มีหมดก็ได้นะคะเป็นเชื้อในโรงพยาบาลด้วยนะแต่ว่าโดยหลักการแล้วน้ำที่จะเอามาเตรียมในห้องยาใช่ไหมกี้บอกค่ะคือมันก็ไม่ควรจะมีเชื้อปนเปื้อนอยู่นะคะเพราะนั้นประเด็นก็คือถ้ามันมีเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ก็ต้องไปจัดการก็จะมีทีมที่เรียกว่าทีมที่ดูเกี่ยวกับควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลเนี่ยเข้าไปสืบสวนเข้าไปดูว่าทำไมน้ำที่จะเอามาทำไม่ว่าจะเป็นน้ำเกลือหรือส่วนประกอบของยาที่โรงพยาบาลจะต้องเตรียมเนี่ยทำไมถึงมีเชื้อโรคตัวนี้อยู่นะซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ไม่ควรจะอยู่ในน้ำเพราะถือว่าเป็นการปนเปื้อนนะคะเพราะนั้นถ้าเจอแล้วเนี่ยก็คงต้องเข้าไปจัดการว่ามันมาจากไหนท่อตรงไหนรั่วตรงไหนมันปนเปื้อนเข้ามาในระบบค่ะอาจารย์คะเชื้อตัวนี้เนี่ยมันจะส่งผลหมายว่าก่อให้เกิดโรคอะไรยังไงได้บ้างคะเยอะได้เยอะเลยมากมายค่ะเชื้อในกระแสเลือดก็ได้ลงปอดก็ได้ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยคุณภาพน้ำนะคะในทุกๆที่ก็มีความสำคัญเนาะยิ่งถ้าเป็นแบบที่ใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้น้ำนั่นเองเนาะไปที่คำถามจากคุณรัชานนท์นะคะบอกว่ามีลูกสาวอายุ4เดือนค่ะตอนนี้มีอาการเนื้อสมองติดเชื้อแต่ไม่มีอาการเยื่อสมองอักเสบนะคะอยากทราบว่าต้องใช้เวลารักษานานแค่ไหนถึงจะหายคะอาจารย์ครับก็และขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเชื้อที่ก่อโรคด้วยนะครับอย่างเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเชื้อเริมที่เมื่อกี้อาจารย์ศศิริวินบอกเนี่ยก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในเนื้อสมองได้นะครับคราวนี้ถ้าเป็นในเด็กเนี่ยมักจะอาการค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไวรัสอื่นๆเช่นไวรัสเอนโทโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่พวกนี้อาการมักจะไม่รุนแรงก็หายเองได้นะครับแล้วก็มักจะไม่ค่อยมีผลต่อเนื่องตามมานะครับคืออาจจะต้องดูนิดนึงว่าตอนแรกเนี่ยอาการรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้ามีชักเยอะอย่างเงี้ยอาจจะมีผลตามมาที่ไม่ค่อยดีได้เช่นพัฒนาการอาจจะช้าอาจจะมีเป็นโรคลมชักต่อในอนาคตเนี่ยค่ะพอดีคุณพ่อถามมาว่าแล้วมันส่งผลต่อการพัฒนาการของน้องไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นจากเชื้ออะไรแล้วก็มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อที่ไม่รุนแรงอยู่แล้วแล้วก็อาการเริ่มต้นไม่รุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีผลต่อพัฒนาการในระยะยาวนะครับค่ะเราก็ไปที่คำถามจากคุณทิติพัฒน์นะคะอายุ30ปีสูง172น้ำหนัก68นะคะบอกว่าเป็นแผลนะคะบอกว่าฝีฝักบัวนะคะบริเวณต้นขามาประมาณ5เดือนปรากฏว่าแผลติดเชื้อวัณโรคค่ะรักษาโดยการทานยามาประมาณ 4-5 วันแล้วอยากทราบว่าเป็นอันตรายไหมโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอาจารย์คะอันนี้ขอความรู้หน่อยฝีฝักบัวเป็นยังไงคะฝีฝักบัวเนี่ยก็คืออันนี้คือชื่อภาษาไทยนะชื่อภาษาอังกฤษคือคาร์บังเคิลก็คือเริ่มต้นจากการอักเสบของรูขุมขนค่ะแล้วมันรูขุมขนหลายๆอันรวมกันก็เลยกลายเป็นฝีฝักบัวคือนึกง่ายๆถึงฝักบัวที่เราเห็นบนหลวงนะจ๊ะเนาะเป็นรูแล้วมันจะเป็นจุดๆนั่นแหละคือรูขุมขนหลายๆอันที่มันเกิดการติดเชื้อรวมถึงเนื้อเยื่อรอบๆก็เลยรวมกันเป็นเหมือนฝักบัวแต่มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าคาร์บังเคิลคือต้องใหญ่แล้วนะคะถ้ามันจะมีถ้าเป็นรูขุมขนอักเสบก็อาจจะเป็นรูเดียวเป็นต่อมเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะจันโสก็อันนี้เขาบอกไปแล้วว่าเป็นการเป็นวัณโรคเลยใช่ไหมแผลติดเชื้อปรากฏว่าแผลติดเชื้อวัณโรคอันนี้อาจจะดูแปลกๆคือถ้าเป็นคาร์บังเคิลจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือฝีฝักบัวจริงๆเนี่ยก็จะเป็นการติดเชื้อของผิวหนังก็จะเป็นเชื้อที่อยู่บริเวณผิวหนังเรานั่นแหละนะคะทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณทางนี้ตรงไปตรงมานะคะแต่นี้เลยไม่แน่ใจว่าตอนหลังมันตอนหลังหรือยังไงแล้วก็กลายเป็นติดเชื้อวัณโรคแทนซึ่งก็คือเกิดได้อยู่วัณโรคที่ผิวหนังก็เจอได้แต่หมายว่าจะเจอไม่บ่อยก็กินยาไปกินยาไปเรื่อยๆรักษาได้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นวัณโรคเราก็ประมาณ6เดือนแล้วฝีฝักบัวนี่มันนานไหมคะอาจารย์ในการรักษาถ้าสมมติว่าคนไข้ปฏิบัติตามเขาเรียกว่าที่คุณหมอแนะนำถ้าเป็นฝีฝักบัวธรรมดาจากเชื้อแบคทีเรียก็จะมียาฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้กินนะคะแล้วก็บางทีคุณหมอจะดูว่ามันต้องผ่าไหมถ้ามันเยอะหรือหนองมันเยอะก็อาจจะต้องผ่าตัดเอาหนองออกด้วยนะคะก็สองอย่างนี้รวมกันจริงๆก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะอาจจะไม่เกิน2อาทิตย์แต่พอเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปด้วยยากินแล้วก็นานประมาณ6เดือนนะคะไปที่1คำถามนะคะบอกว่ามีลูกอายุ7เดือนมีพี่เลี้ยงเป็นไซนัสอยู่ไม่ทราบว่าลูกจะมีโอกาสติดเชื้อจากพี่เลี้ยงไหมคะครับก็เชื้อโรคที่ทำให้เกิดไซนัสอักเสบนะคะอาจจะเป็นจากไวรัสหรือจากแบคทีเรียก็ได้ซึ่งพวกนี้ก็สามารถติดต่อไปให้คนใกล้ชิดได้นะครับเช่นไอจามหรือน้ำลายนะครับแล้วเด็กอุ้มเด็กอยู่นะคะแล้วไอจามใส่
จมูกใส่ปากเด็กใส่ตาเด็กเนี้ยก็ติดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่เลี้ยงเด็กนะครับถ้ามีอาการไม่สบายเนี่ยถ้าสมมุติว่าดีที่สุดเลยก็คือห่างจากเด็กไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คือล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นเบสิกนะครับป้องกันการติดเชื้อได้เกือบทุกติดเชื้อทางเดินหายใจได้เกือบทุกอันเลยนะครับแต่ถ้าคุณแม่ไม่สบายใจนะคะช่วงนี้ก็แยกพี่เลี้ยงกับน้องออกจากกันนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณยานิดานะคะอายุ36ปีนะคะน้ำหนัก60สูง168ถามว่าเป็นโรคเท้าติดเชื้ออยากทราบว่าโรคเท้าติดเชื้อเนี่ยมันจะต้องติดเชื้อถึงระดับใดถึงจะต้องตัดเท้าทิ้งอันนี้ยากนะเพราะว่าถามรวมๆนะแต่ส่วนใหญ่คุณหมอคงต้องประเมินนะคะว่าหนึ่งก็คือยาฆ่าเชื้อจะเอาอยู่ไหมค่ะนะคะปกติถ้าไปด้วยยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ตัดแน่ๆอยู่แล้วหรือสองตัดเนื้อตายสักเล็กน้อยยังพอไหวไหมนะคะก็คือเกิดการเน่าตายของชิปของเนื้อเยื่อไม่เยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ถึงขนาดต้องตัดขาก็คือเส้นเลือดไปหมดแล้วเส้นเลือดตีบหมดขาเน่าจนเน่าดำอย่างที่เราเห็นนะส่วนใหญ่ก็เจอในแค่เบาหวานที่เส้นเลือดไม่ดีให้ยายังไงก็เข้าไม่ถึงตัวเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อนะคะก็สุดท้ายก็ตัดก็ต้องดูเป็นส่วนใหญ่ที่จะเจอบ่อยก็คือเบาหวานถ้าเป็นคนธรรมดาโอกาสน้อยมากถ้าไม่นับว่าเป็นพวกรถชนที่แบบโอ้โหกระดูกแหลกหรืออะไรก็อันนั้นต้องตัดแน่อยู่แล้วนะถ้าเป็นคนธรรมดาส่วนใหญ่ไม่น่าจะถึงกับติดเชื้อที่ต้องตัดขาค่ะนะคะน่าจะเอาอยู่ได้ด้วยยาฆ่าเชื้อค่ะคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องเบาหวานที่คุมไม่ดีด้วยใช่ไหมคะไม่สามารถคุมได้นะคะจนเนื้อมันตายไม่ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การดูแลสุขภาพร่างกายให้ไม่เจ็บป่วยเป็นเรื่องดีที่สุดแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็มีอาจารย์หมอเนี่ยค่ะเสียสละคอยดูแลรักษาคุณผู้ชมอยู่แล้วก็ตอบคำถามให้คุณผู้ชมด้วยจะได้ดูแลตัวเองได้อย่างดีนะคะวันนี้คำถามตอบไม่หมดนะคะเราจะนำคำถามเหล่านี้นะคะมาถามให้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางเรามาชาแนลนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านเลยนะคะอาจารย์หมอโซแล้วก็อาจารย์หมอนพพรนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสีสวยจากวิริยาและนับพันด้วยนะคะหมดเวลาของรัดคิวหมอแล้วอาจารย์หมอโซอาจารย์นพพรและปุ๊กลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ